ช่วงนี้เป็นพ่อแมวเป็นทาสแมวนะครับความรักอ่ะไม่รู้จะพูดไงคือแบบมันเป็นความอบอุ่นที่อยู่ในบ้านฮะขอบคุณนะที่เข้ามาอยู่มาเป็นลูกเรามาเป็นครอบครัวของเราเลี้ยงเขาอย่างดีให้ความรักเขาอย่างมากมายคือเป็นแมว2ตัวแรกของผมเหมือนกันคือเราก็รู้สึกว่าพอเรามีเขามาอยู่ในบ้านเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนอบอุ่นขึ้นละมุนขึ้นพูดถึงตัวนี้หน่อยน้องแมวของเราน่ารักเมียวๆอ่ะคนเห็นภาพปวดน้องแมวปุ๊บจะเป็นแมวขึ้นทันทีเลยช่วงนี้เป็นพ่อแมวเป็นทาสแมวนะครับก็เลี้ยงน้องมาประมาณ3ปีน้องก็เป็นเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงไม่ไหวเราก็เลยรับมาเลี้ยงนะครับซึ่งน้องก็ไม่ใช่แมวเด็กเป็นแมวที่อายุมากแล้วแต่ว่าเราก็เลี้ยงเขาอย่างดีให้ความรักเขาอย่างมากมายคือเป็นแมว2ตัวแรกของผมเหมือนกันคือเราก็รู้สึกว่าพอเรามีเขามาอยู่ในบ้านเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนอบอุ่นขึ้นละมุนขึ้นรู้สึกใจเย็นลงรู้สึกมีความแบบรู้สึกความรักอ่ะไม่รู้จะพูดไงคือแบบมันเป็นความอบอุ่นที่อยู่ในบ้านฮะทุกคืนนี้ผมคุยกับเขาผมคุยกับแมวผมขอบคุณเขานะขอบคุณนะที่เข้ามาอยู่รูปผูกเขาขอบคุณนะที่เข้ามาอยู่มาเป็นลูกเรามาเป็นครอบครัวของเราของผมต้องเสียง2ด้วยป่ะคะพี่ผมมีเสียง2 3 4 5 6 7 8 9 10เลยโอ้ย10เลยผมมีเล่นกับเขาผมมีเสียงเยอะมากอ่ะลองสักนิดนะพี่แฟนๆอยากได้ยินผมเรียกเขาคุณยศทำอะไรอยู่ปุ้ยน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออแฟนๆที่ดูอยู่คืออยากชื่อว่าคุณยศและคุณปุ้ยนะใช่ชื่อคุณยศกับปุ้ยครับผมก็คือแต่ว่าภาพที่ออกไปอ่ะเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสแมวมากขนาดนั้นเพราะว่ามันโฟกัสที่ซิกแพคของเราคือเขาบอกกันว่าจริงๆอ่ะสาเหตุที่ผมจะต้องถอดเสื้อทุกรูปที่เล่นกับแมวเนี่ยเพราะว่าขนแมวมันร่วงแล้วมันติดเสื้อเยอะมากๆผมเลยขี้เกียจที่จะมาต้องมาซักหรือว่าเอาขนออกไปก็เลยถอดเสื้อเลยละกันเอาแมวบังเอาบางจุดที่เราอายเอาละกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคนคือโฟกัสแบบรู้สึกว่าพี่มันเกินไปมากคือจริงๆอ่ะผมก็ไม่ตั้งใจที่จะถอดเสื้อถ่ายรูปหรอกนะแต่ว่าคือเวลาถ่ายเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจถ่ายก็คือแบบเป็นโมเมนต์เผลอๆหรือว่าแบบกำลังเล่นกับเขาอยู่แล้วก็เฮ้ยลองถ่ายไหมอันนี้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ตอนนั้นมันเลียวนะครับผมไม่ได้บอกว่าคือผมจะเล่นกับจะถอดเสื้อเล่นกับเขาเนี่ยช่วงตอนเช้าเลยตื่นมาเล่นกันเลยแล้วก็อาจจะก่อนอาบน้ำก็คือก่อนอาบน้ำทั้งเช้าทั้งเย็นนะฮะก็จะเล่นกับเขาแบบคุกคีแบบฟัดเขาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจโชว์แต่ว่ามันเป็นจังหวะเป็นจังหวะที่ต้องแคปเจอร์ไว้ครับผมแล้วตั้งแต่ถอดเสื้อปุ๊บคนอาจจะโฟกัสจนถึงมีคอมเมนต์ที่แบบลบๆหรือว่าคอมเมนต์ที่แบบเซ็กชวลเราไหมครับไม่มีนะคือแฟนน่ารักคือพอมันมีแมวอยู่ในภาพเนี่ยมันไม่มีใครมาหื่นมาทะลึ่งกับเราจนเกินเบอร์หรอกนะฮะก็บอกโอเคอาจจะอยากเป็นแมวอิจฉาแมวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันรุนแรงถ้าสมมติว่าแฟนคลับอยากสมัครเป็นแมวของเราต้องทำยังไงบ้างครับพี่แมวผมนะครับมีเพจซึ่งเขากำลังดังด้วยใน IG และ TikTok นะฮะIG แมวคือ The Furry Fairy แล้วก็ใน TikTok คือ My Furry Fairies นะครับถ้าใครอยากติดตามก็ไปดูได้นะครับตอนนี้ follower ใน IG ก็มีประมาณ 180,000 และ 78,000 เนี่ยก็คือน้องกำลังดังเลยนะฮะแล้วบางคลิปแบบคนดูหลักหลายล้านอ่ะครับผมซึ่ง follow IG ผมด้วยนะครับสนยุคนะฮะ SONYUKE นะครับซึ่งผมก็จะลงคอนเทนต์กับแมวด้วยนะครับในมุมที่แตกต่างออกไปนะครับแล้วสมัครแมวเพิ่มอีกตัวไหมครับพี่ตอนนี้บ้านคือบ้านเต็มมากเพราะว่าเลี้ยงแมวก็ต้องมีอุปกรณ์แมวมีหลายๆอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้รอบ้านใหม่ก่อนมีมาแน่คิดว่าคงมีแหละ คือเราไปทาสแมวจริงๆแล้วอ่ะตอนเนี้ยครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ